สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันตอยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้จะนำเสนอราคาวัวในพื้นที่จังหวัดน่านบ้านของผมนี่แหละครับท่านผู้ชมเห็นวัวตัวนี้ไหมครับคุณลุงเขาเปิดที่ราคา 35,000 บาท 35,000 บาทท้วนว่าอย่างนั้นนะครับเป็นวัวบาม่านลูกผสมครับหัวล้นโดยกำเนิดนะครับให้ลูกมาแล้ว 3-4 ตัวครับตอนนี้ท้องว่างเพราะว่าขายลูกไปนะครับล่าสุดนี้ลูกเป็นเพศผู้ครับชนนราคาอยู่ที่ 35,000 บาทนะครับวัวตัวนี้ตัวถัดมาครับท่านผู้ชมเป็นคู่ครับคู่แม่ลูกครับแม่ก็ไม่ยอมลุกให้เสียด้วยนะครับคู่นี้ก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมลูกสวยครับแม่ไม่ค่อยสวยแต่ให้ลูกสวยครับปิดไปที่ราคาที่ลุงจะขายนะครับ 60,000 บาทครับแม่ 60,000 บาทนะท่านผู้ชมมาดูคู่นี้ครับแม่เป็นเมืองเป็นไทยพื้นเมืองไทกี้อย่างแท้จริงครับแต่ลูกที่ได้เลยครับท่านผู้ชมเมื่อนำมาผสมกับชาโรเล่เลือดสูงให้ลูกออกมาเป็นแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมแม่กับลูกท่านผู้ชมคิดว่าตัวไหนแพงกว่ากันล่ะครับนะคู่นี้คุณลุงเขายังไม่ขายนะครับแต่ว่าถามราคาว่าประมาณเท่าไหร่เนี่ยแม่ก็น่าจะประมาณสัก15นะครับลูกก็ประมาณสัก20ไม่ต่ำกว่า20นะครับรวมไปแล้วก็ไม่ต่ำกว่า35ถึง40นะครับเห็นไหมครับไฮไลท์ตัวนี้นะครับที่ลุงเขาจะขายนะครับลูกยังไม่ขายนะครับตัวนี้เป็นลูกของเขาเขาจะขายตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นเลมอนนะครับสีแดงให้ลูกมาแล้วประมาณ 3-4 ตัวนะครับเป็นเลมอนครับเป็นวัวที่โครงสร้างสวยนะครับท่านผู้ชมโครงสร้างใหญ่เป็นวัวมีเขาแหลมเลยนะครับโครงสร้างใหญ่ใช้ได้เลยทีเดียวครับท่านผู้ชมลุงเขาจะขายในราคา 35,000 บาทครับตัวเนี้ยขายเฉพาะแม่นะครับแยกแม่ขาย 35,000 บาทเหมาะสำหรับการนำไปเลี้ยงใช้ได้เลยทีเดียวครับโครงสร้างดีหน้าตาดีสีสวยใช้ได้ครับก้นได้นะครับเนื้อหนังได้เป็นวัวที่สวยให้ลูกสวยนะครับและที่สำคัญคุณลุงเขาบอกว่าผสมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผสมกับเจ้าพอเป็นวัวที่รับทับในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นชาโรเล่เลือดสูงนะครับซึ่งเจ้าพอก็เป็นวัวที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับตัวนี้ปิดที่ราคา 35,000 บาทครับท่านผู้ชมนะครับนำสถานการณ์ราคาวัวแบบชาวบ้านที่เขาจะขายมาฝากท่านผู้ชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงวัวให้กับท่านผู้ชมยังไงฝากติดตามช่องอาจารย์นันต่อยด้วยนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ